เนื้อโซดสดไหมซาซิมิอีสานเนาะสวัสดีค่ะสวัสดี FC สุภุทุกคนนะคะมาค่ะมากินสร้อยจุค่ะวันนี้อาหารสิงโตเด้อค่ะเด้อมากับแขกรับเชิญค่ะน้องเฟชชี่ค่ะเฟชชี่สร้อยจุคลิปนี้ขอโทษขออภัยคนไม่ทานเนื้อทานดิบเด้อค่ะรับชมเบื้องค่อนบันเทิงเนาะถ่ายรูปมาค่ะเบาๆหลายกินมาเด้อผู้ใดกินกะมาเด้อค่ะคนมากินกะรับชมให้กำลังใจเด้อคือสาวสาวกินน้ำสร้อยจุ๋ได้มั้ยนะปกติอยู่หลังไม่มันบ่แม่นจ้ะมื้อนี้ได้เนื้อบ่หลายไปเด้อแม่ค่ะทุกคนของมากเพิ่นเนี่ยคันแม่นสร้อยจุ๋เนี่ยมากอดบ่ได้จ้ะถือเที่ยงถือเที่ยงเนื้อสดสดแม่ซาซิมิอีสานเนาะหลวดเมื่อฟันฟันหิวข้าวบ่ฟินบ่จ้ะข้าวเลยอ่ะข้าวเดือบเบิกมันมีแนวดับข้าวเนาะลืมแนวดับข้าวมันเป็นยังแสบเพื่อต้องตัวดุ้งน้ำหอมสองวิค่ะแซ่บหลายจุผักจริงเลยแซ่บบ่ดีน้ำกับมะอีกน้ำกับมะอีกตกเฟมอาผู้ใหญ่หลายร้านตกหันมาล่ำตกหันไม่จะพูดหน่อยๆนะคะเหลืองพระกันนางอยากแล้วมีหนึ่งตะพูดหน่อยๆร่วมกันกินข้าวห้องถ่องพะวันการบอกพริกไหมตับบ่มีมื้อนี่คันตับก็สิหวานหวานเนาะส่วนตัวเพียกับมักเนื้อกินรวดคำทาตัวใหญ่คักบ่เด้อหมับลื่นได้บั่นเบิ่งเด้อทุกคนดูหัวผักแซ่บปากเนี่ยแซ่บกัดลูกโดนไหมแซ่บเลยนี่ลูกโดนไม่เผ็ดเลยกินส่วนรวดมุ่งมั่งแบบขอโทษขออภัยนะคะเจ้าแซ่บแซ่บเลยคักแซ่บถือขี้หลายเข้ากันเลยนะเจ๊บ่เคยกินกินได้แซ่บลองเบิ่งเด้อจ้าพี่น้องหนูบ่เคยกินครั้งแรกขาเชื่อให้ลองสะดุ้งน้ำห้อยตัวไหน
รอดปะแซ่บเป็นตะยานเนาะบอดี้ของแซ่บอีสานบ้านเฮานะคะเนาะวิธีการกินของคนอีสานแต่เนี่ยแซ่บเนี่ยว่าเมนูรักหนูเลยจ้ะซอยจุหวานคือหยังนี่กินเป็นกิโลบ่ติผู้สาวเป็นปอกกระซื้อสาวเจ้าแซ่บเนาะหมูเนี้ยเพื่อนมากินหมอนมาบ่าเหมือนนี้ไม่ปูมะขามเห็นผักเป็นไดข้าวอีหลีข้าวเดียวเบิร์ดข้าวเดียวเบิร์ดเห็นบ่แซ่บเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลตอนเพิ่งบดอ่ะเดี๋ยวถึงมาเป็นเหนือบันเท่าเนาะแม่นกระเดือบันเท่าแซ่บเอาเนื้อกระแซ่บเพื่อนถ้าเหนือบันเท่ามันสิแบบว่าสดเหนียวแบบว่าติดมือไหมมันบ่แม่นตะกี้เรากินไส้จูบเป็นเนี่ยเรามากินเป็นเราเห็ดคลิปนี่เด้นี่หลีเด้ค่ะพาวนี่แซ่บลวกแล้วมันบ่มีกลิ่นเนาะแม่นแต่ว่าอย่าลวกอันสุกแห้งลวกสุกแห้งอ่ะมันจะเหนียวเอาไม่เฟสเอาปุระตวนอาเสียสลักฮะร้านหมักเรียกว่ามันยาวเลยเด้อลินเอฟซีสิเตือนมาคลินิกกับฝากก็เลยกูแช่ให้ในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปใหม่เนาะกดไลค์กดแชร์ซีนสุดท้ายซีนสุดท้ายแฟนหล่อ แฟนหล่ออีดีเลยเนาะยังไม่มีแฟนซีนสุดท้ายแฟนหล่อหล่ออีดีเลยป่ะถือขี้ไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณหลายๆนะคะที่เขามาติดตามรับชมชำนวนผ้าแสบค่ะมาคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สองอาลาเนี่ยด้วยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ